ไทย ICRC เขาไม่ใช่เจริญศึกเขาเป็นอาชญากรเขาด้วยอ่ะเกี่ยวอะไรกับศพอ่ะมันผิดกฎหมายตลอดเลยเหรอแสดงว่าเราเป็นโจรเหรอถูกไปหาลูกมันได้ไหมทำไมคุณยายรู้ไปทำไมฮะค่ะตัวหนูเองแล้วก็เพื่อนๆในทีมค่ะสนใจกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วลงไปถึงกฎหมายสิทธิมนุษยธรรมด้วยแล้วก็บวกกับเป็นคนชอบทำกิจกรรมรู้จักรุ่นพี่ที่เคยมาเข้าร่วมการแข่งขันได้ฟังประสบการณ์น่าสนใจมากๆก็เลยมาลองดูค่ะรู้จักจากรุ่นพี่ที่เคยทำกิจกรรมนี้มาแล้วเขามาเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นกลุ่มกิจกรรมในมหาลัยเนี่ยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ด้วยก็เลยเห็นว่ามันเกี่ยวกับการที่เราได้สวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใช้กฎหมายเกี่ยวกับมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับผมสนใจก็เลยลองมาสมัครดูครับทุกคนในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะถนัดภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นดังนั้นเมื่อเราต้องมาแข่งขันในกฎหมายที่เราไม่ถนัดเราพูดในภาษาไทยน่าจะสะดวกกับนักเรียนนักศึกษามากกว่าค่ะการที่เรามาแข่งเนี่ยมันเป็นการเอากฎหมายออกจากตำราให้มีชีวิตแบบนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นนะคะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเรียนการสอนนั้นไม่สำคัญเท่ากับการมีประสบการณ์การที่นักศึกษานั้นได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในสถานการณ์เสมือนจริงนับเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้โดยเฉพาะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทำให้นักศึกษานั้นสามารถเข้าใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และทำงานทุกที่ได้ในโลกค่ะในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นก็จะมองมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่คนเราจะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ในส่วนหลักการของหลักมนุษยธรรมที่ให้ความสำคัญถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะต้องได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดไปจนถึงการเสียชีวิตกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเนี่ยทำให้การปฏิบัติหน้าที่ทางทหารเนี่ยบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมเกิดผลกระทบข้างเคียงน้อยที่สุดแต่สามารถบรรลุเป้าหมายทางทหารได้ประสบความสำเร็จครับความประทับใจนะครับก็คือการได้แข่งขันในบทบาทสมมติครับก็รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีครับนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริงครับก็มีความกดดันดีครับผมถ้าไม่ได้มานะครับก็เราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าหลักกฎหมายการใช้ตัวนี้เป็นอย่างไรรู้สึกค่อนข้างกดดันแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกค่ะรู้สึกว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับระหว่างประเทศถ้าเกิดว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็คงจะแบบแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้